สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชัยนิดบายก็ศนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันนะครับในบทที่3เนาะนะครับบทนี้ก็คือหนีเจียวเฉินเม,มิงจือนะครับแปลว่าอะไรหนีแปลว่าคุณเธอเจียวแปลว่าเรียกแปลว่าชื่อเฉินเมอแปลว่าอะไรหมิงจือแปลว่าชื่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยหนีเจียวเฉินหมิงจือแปลว่าคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับเนาะอืมก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับสำหรับบทที่สามเนี่ยเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาเรียนเชิงหมู่แล้วก็ยื่นหมู่กันก่อนนะครับเปิดมาที่หน้า19นะครับเราจะมาเรียนเชิงหมู่แล้วก็ยื่นหมู่กันก่อนนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูที่เชิงหมู่นะครับก็คือพยัญชนะของบทนี้นั่นเองพยัญชนะของบทนี้เนี่ยนะครับถือว่าไม่ยากเนาะแล้วก็มีไม่เยอะนั่นเองนะครับมีเพียงแค่3ตัวนะครับมีเพียงแค่3ตัวเนาะอ่าโอเคเหมือนเดิมครับพี่จะเปิดคลิปเสียงให้ฟังก่อนรอบแรกและรอบที่2ออ่าเราจะมาพูดกันทีละตัวนั่นเองอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังอ่าคลิปเสียงพร้อมกันนะครับ 语音知识一声母三 J 7. 西อืมนะครับเนาะมีอยู่แค่สามตัวนะครับอ่ะเรามาดูกันทีละตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือตัว J นะครับเราอ่านเขาว่า G จีจีนะครับตัวที่สองตัว Q เราอ่านเขาว่าชีช,ชี นะครับส่วนตัว x นะครับเราอ่านคขาว่า c g c c นะครับแบบนี้เนาะอ่ะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยอ่ะนี่คือเชิงหมุกนะครับของบทนี้ ต่อไปอันที่2นะครับเรามาดูยื่นหมู่กันบ้างนะครับก็คือสระเนาะสระอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะครับถือว่าค่อนข้างยากเลยนี่จะสังเกตว่าในหน้าจอตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แถวใช่ไหมครับสองแถวบนพี่ได้เขียนคําอ่านไว้ให้แต่ว่าแถวสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้พี่ไม่ได้เขียนคําอ่านเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าในภาษาไทยพี่ควรจะเขียนคาอ่านแบบไหนในภาษาไทย,ยไมันไมีเสียงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น,เ,นเดี๋ยวหนูฟังคลิปเสียงที่พี่จะเปิดต่อไปนี้แล้วก็พยายามออกเสียงตามให้มันใกล้เคียงที่สุดก็โอเคแล้วนะ ครับเนาะอืมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังคลิปเสียงกันเลยนะครับอร,อร์ยุ่มูซานยาเยยอายเย,ยียนยังยงเยงย,งย,ยียนยุยน อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาไล่ดูทีละตัวกันบ้างนะครับตัวที่1เนี่ยนะครับ i a เนาะ e นะครับ e r เพราะะฉนั้นเนี่ยคำนี้เนี่ยเวลาอ่านเนี่ยก็คืออ่านว่า e อียเอนะครับตัวนี้เนี่ย i a เนี่ยเวลาอ่านนะครับย้ำนะครับอ่านว่า e อีก็จริงแต่ว่าหางเสียงเนี่ยจะต้องมี r r ตามหลังนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกคนฟังชัดๆนะครับอ่านว่า เอียเอียเอียอ่ะทุกคนจะได้ยินไหมครับว่าเสียงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเสียงอาอาอาอ,อยู่นั่นเองนะครับนี่คือตัวนี้เนาะตัวที่2เนี่ยไอเอนะครับตัวนี้อ่านว่าเอียนะครับเอียเอี่ยคือเอียห้วนๆไปเลยนะครับไม่ต้องมีอาตามหลังนะครับเอียเอียเอียแต่ถ้าเป็นไอเอต้องเป็น e, A, เอียเอียต้องมีอาอาตามหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้ไอเอและไอเออ่านว่าเอียไอเอเป็นเอียธรรมดานะครับส่วนไอเอเป็นเอียที่ มีเสียง r ตามหลังนั่นเองนะครับอันนี้คือความแตกต่างเนาะต่อไปตัวที่3นะครับ i a o นะครับเนาะตัวนี้อ่านว่าเ e อียวเอียวนะครับเอียวเนาะเอียวนะครับอ่ะแบบนี้นะครับอันนี้พี่เขียนคำอ่านให้แล้วมันก็จะอ่ะค่อนข้างจะง,ง่ายนะครับไม่ยากเนาะแล้วต่อไปนะครับ i o u นะครับแต่ว่าเวลาเขียนเราเขียนเขาแค่ i u นะครับ i u เนี่ยเราอ่านเขาว่าอ e ิวอ e ิว i u นะครับแบบนี้เนาะต่อไป i a n นะครับเราอ่านเขาว่าเอียนเอียนเอียนนะครับเนาะอันนี้คือแถวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านอีกอีกครั้งนะครับเ a ี a เอียเอียแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะ ต่อไปเรามาดูท่าที่สองกันบ้างนะครับท่ที่2เนี่ย i a n g ก็คือ e แล้วก็อ่างอ่านว่าเอียงเอียงเอียงนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวก็คือ i o n g e องอ่านว่าเอียงเอียงเอียงนะครับเหมือนพูด e แล้วก็องเร็วๆติดกันจะเป็นเอียงเอียงแบบนี้เองเอียงเอียงนะครับเนาะอืม ส่วน3ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวนี้ค่อนข้างยากเลยใช่ไหมแม้แต่ตัวของมันเองเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วทีนี้มาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ยากเพิ่มไปอีกนะครับตัวแรกเนี่ยอาจว่าเยือเยือเยือแบบนี้นะครับเนาะอ่ะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าจะเขียนภาษาไทยยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นดูฟังเสียงพี่ออกแล้วก็อ่าออกเสียงใกล้เคียงนะครับและอีกึงตัวก็คือเยือนเยือนเยือน บบน,นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับวินวินวินนะครับเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาอ่านแต่ต้วอีกหนึ่งครั้งนะครับหนูฟังพี่อ่านเนาะพอพี่อ่านเสร็จแล้วก็พี่จะเปิดคลิปเสียงให้หนูฟังหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเอียเอียเอียววออิเียนเอียังยงเย่เยือนวิน ะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับอืมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังคลิปเสียงกันอีกหนึ่งครั้งดูนะครับอ่ะเรามาฟังไปพร้อมกันเลยอ่ายยยยยนงอืม นะครับประมาณนี้เนาะนี่ก็คือในส่วนของเชิงหมุ่แล้วก็ยื่นหมุ่นั่นเองนะครับจะมีแค่นี้นะสำหรับบทที่3นะครับปีสันเคิดเนาะอืมทีนี้ต่อไปเราย้อนกลับมาดูด้านบนกันบ้างนะครับเนาะก็คืออยู่ยินเลี่ยนสีนะครับก็เหมือนเดิมแหละนะครับเหมือนกับทุกๆบทเนาะก็คือแบบฝึกหัดเรื่องอ่าเรื่องพินอินนั่นเองนะครับอ่าก็จะ อันแรกก็คือให้เราฟังความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปเสียงให้แล้วพอมันเขาพูดถึงตัวไหนเนี่ยนะครับพี่ก็จะเอาประกาศติดไว้ให้ให้เรารู้นึงว่าอ๋อมันถึงตัวนี้แล้วนะนะครับแล้วหนูก็ฟังดูว่าอ๋อสองตัวนี้เนี่ยมันออกเสียงต่างกันยังไงนั่นเองนะครับอืมอ่าโอเคเราไปเริ่มฟังพร้อมกันเลยนะครับ 第一部分：学习语音。语音练习。一听读变音。鸡、之、居、猪、鸡、之、接遮。 家扎金针灸周七吃区出七吃千掺。 敲，抄，亲，抻，清撑，吸，湿，虚，书吸，湿，掀，山，歇。 เสียงเงเอืมนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับอืมโอเคอ่ะมีกันที่หนึ่งนะครับทิงตูเปี้ยนยินนะครับเนาะ,ะให้เราฟังดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไง ต่อไปลำดับที่สองนะครับก็คือช่างตู่ซื่อเชิงนะครับเนาะก็คือฝึกผันทั้งสี่เสียงของวรรณยุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะครับเนาะ二唱读四声จ í จ ǐ จ ì จ ū จ ǔ จ ù 教，脚，脚，叫，夹，夹，甲，嫁，究，九，旧，接，结，解，借，七，其，起，气。 曲曲曲去秋求糗千钱浅欠枪强抢呛清情请庆。 西，习，喜，细，虚，徐，许，续，星，行，醒，性，歇，斜，写，谢，消，小，小。 笑靴学雪穴嗯นะครับเนาะช่างตู่ซื่อเชิงนะครับต่อไปเรามาดูที่สามนะครับทิ้งตูเปี่นเตีย้ยนะครับเนาะก็คือให้เราฟังดูนะครับความแตกต่างระหว่างเสียงสองเสียงนะครับว่าอ๋อถ้าเป็นเสียงหนึ่งออกแบบนี้เสียงสองออกแบบนี้นะครับอดี๋ยเรามาฟังพร้อมกันนะครับเนาะอืม 听读变调，月、约、雨、鱼、英、影、又、有、烟、言、家、架、酒。 旧，今，紧，静经将，降，七，起，前，浅，去，取。 请，清，秋，求，学，血，吸，喜，谢，写，行，性，小，笑。 อ่านะครับเนาะนีเ่เือนี่3นะครับทิงตูเปี้ยนเตี้ยวนะครับต่อไปอันที่4นะครับเนาะทิงโหเสียชูเชิงหมู่นะครับปกติเนี่ยที่เราทํามาในบทที่1และบทที่2เนี่ยเขาจะให้เราเติมวรรณยุกใช่ไหมว่าฟังแล้วว่ามันคือเสียง1เสียง2เสียง3เสียง4นะครับแต่ว่าในบทนี้เนี่ยนะครับเขาเราจะเขาจะให้เราเติมพยัญชนะแล้วนั่นเองนะครับให้เราฟังว่า ที่เขาพูดเสียงเนี่ยนะครับมันคือพยัญชนะตัวไหนนั่นเองนะครับอย่างเช่นคําแรกเนาะชื่อก็ s ออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่แค่แค่ตัวอย่างเนาะแบบนี้นะครับพยัญชนะเนาะอืมอ่ะโอเคนะครับเหมือนเดิมครับรอบแรกเนี่ยพี่จะเปิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้หนูฟังแล้วก็ให้หนูลองเติมแล้วรอบที่สองพี่จะมาเฉลยให้นั่นเองนะครับว่าอ่ามันคือตัวไหนกันแน่นะครับเนาะอืมอ่ะโอเคงั้นเรามาฟังไปพร้อมกันเลยนะครับ 四听后写出生母水蟹包酒。圈领咪跳震 oh m a k 我弹个你不啦 m 呢嗯 อ่าโอเคนะครับรอบแรกจบไปแล้วเนาะหวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเขียนอ่าเพียรชนะกันเสร็จแล้วนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันเร็วกันไปหนูอาจจะสต็อปคลิปแล้วค่อยๆฟังไปก็ได้นะหรือจะอ่านความเร็วในใน u t u b e ก็ได้นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันบ้างนะครับว่าอ่ามันคือตัวอะไรกันบ้างนะครับเนาะอืมเเรามาฟังดูนะครับ 水เ包，็圈，โบจ震。ลนงมี่อ่ะนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใช้เมาส์เนี่ยมันก็อาจจะเขียนได้ไม่สวยนะครับแต่เชื่อว่าดูออกนงเช่นตัวแรกก็คือ s H X ปัวจีชีเลมีพัวจูนะครับแบบนี้น้องแบบนี้นะครับอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราก็ลองตรวจดูเนาะว่าตอนแรกที่หนูเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็กับคำตอบที่พี่เฉลยไปเนี่ยนะครับมันตรงกันไหมนะครับมีตรงไหนที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็คืออันที่4นะครับจิงโฮเซชูเชิงบุ ต่อไปที่ห้านะครับทิ้งโหเปียวช่างเฉิงเปียวอ่านนี้เหมือนเดิมเลยนะครับให้ฟังแล้วก็ให้เราใส่เสียงว่าตัวนี้เนี่ยเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่นั่นเองนะครับเนาะอืมอ่ะโอเครอบแรกนะครับพี่จะเปิดให้หนูใส่เสียงเนาะแล้วรอบที่สองพี่ถึงจะมาเฉลยนะครับอ่าโอเคเรามาฟังพร้อมกันหูทิงโ h เปียวช่างเฉิงเตียวจีเจียน 星下，请郡去九窘学教玄啊，OK，นะครับ，เรียบร้อยเนาะ，ไม่เชื่อว่า啊，ใส่เสียงกระสุดแล้วนะครับ，ทันหร,รือเปล่าไม่รู้นะครับ，ทันหร,รือเปล่าไม่รู้เนาะ，啊，OK。 ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันบ้างนะครับว่าแต่และตัวเนี่ยมันคือเสียงอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับนะ้อง五天后标上声调。几间星下晴俊去九 จงเรียนสอนอ่ะนะครับประมาณนี้เนาะอ่านี่ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องเสียงใส่แบบนี้นะครับหนูตรวจด,ดูนะครับอ่าแล้วก็อ่าใช่ก็พอนะครับว่าที่เราทำเนี่ยอ่ามันถูกหรือผิดนั่นเองนะครับมันตรงมากตรงน้อยเนาะอืมนะครับ ทีนี้เนี่ยพี่ต้องพูดนิดหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเนาะที่พี่ยังไม่ได้สอนไปก็คือตัวนี้นะครับอิวอิวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสละตตัวหนึ่งถูกมั้งถูกต้องไหมครับพี่เคยบอกว่าการที่เราจะเติมเสียงวรรณยุกเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องเติมไว้บนสระนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่ในคํานั้นเนี่ยนะครับมีสระมากกว่า2ตัวขึ้นไปเราก็ควรจะเติมไว้ที่สละตตัวที่มาก่อนถูกต้องไหมครับเนาะ อ,อย่างเช่นสระเรียงแบบ r o e, e u แล้วก็ u แบบนี้ตัวไหนมาก,ก่อนเติมตัวนั้นนะครับหนูดูคำว่า u ดีด u คำนี้เนี่ยนะครับเขามีทั้ง e และเขาก็มีทั้ง u แต่หนูสังเกตไหมครับว่าเวลาพี่เขียนเสียงทำไมพี่ไปเขียนไว้ตรง u ทำไมพี่ไม่เขียนไปตรง e ล่ะทั้งๆท,ที่ว่า e เนี่ยมันมาก่อน u น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อยกเว้นนะครับก็คือหนูจําไว้เลยนะครับว่าเจ้าอิวตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเขียนเสียงเราต้องเขียนไว้ที่ตัวอูนะครับไม่ใช่ตัว e. นะอีเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อยกเว้น1ตัวนะครับที่เหลือก็ตามกฎเลยตัวไหนมาก,ก่อนใส่ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จาไว้จำแค่จำไว้ก็พอว่าอิวใส่เสียงบนตัวอูนะครับไม่ใช่ตัว e. นะอีเนาะอันนี้ก็คือคําว่าจิวนะครับตรงนี้เนาะส่วนตัวอื่นดูแล้วก็ อ่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรอืมอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือในพาร์ทของพินอินนะครับอยู่ยินนั่นเองก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราไปดูตี้เออปู้เฟินกันนะครับก็คือในพาร์ทที่สองเนี่ยนะครับเราจะมาเสวียสีเคอร์เวแล้วนั่นเองเราจะมาเรียนบทเรียนกันนะครับเนาะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูที่เครื่อวนีนะครับบทเรียนที่1เนาะเรามาดูคําศัพท์กันก่อนนะครับคำศัพท์ของบทนี้มี9คํานะครับคำศัพท์เริ่มเยอะขึ้นเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ารีบจํานะครับรีบจํากันนะครับทุกคนอ่าเรามาดูกันนะครับคําที่1เนี่ยอ่านว่าชิงเว่นนะครับชิงเว่นชิงเว่นแปลว่าอะไรนะครับชิงเว่นเนี่ยแปลว่าขอถามหน่อยนะครับเนาะขอถามหน่อย นะครับอย่างเช่นเวลาเราจะเข้าไปถามใครใช่ไหมครับก่อนอื่นเราบอกว่าชิงว้นแล้วก็ตามด้วยคําถามเราเองนะครับตอนอย่างเช่นแบบนี้อยาจะไปถามชื่อใช่ไหมครับเราพูดเราสามารถพูดว่าชิงว้นหนีเจ้าเฉิมหมิงจือก็คือขอถามหน่อยนะครับคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้คือคําว่าชิงว้นเนาะนะครับส่วนคําว่าชิงคําเดียวเนี่ยแปลว่าการุณาแปลว่าเชิญนั่นเองนะครับส่วนคําว่าว้นคําเดียวแปลว่า ถามนะครับเนะาะเพราะฉะนั้นชิงเว่นรวมกันเนี่ยก็จะแปลว่าขอถามหน่อยนั่นเองนะครับ <historically> ต่อไปคําที่2คํานี้อ่านว่าเจี้ยวนะครับเนาะเจี้ยวเนี่ยแปลว่าเรียกนั่นเองนะครับเนาะเจี้ยวแปลว่าเรียกคําที่3ามอ่านว่าเฉินเมอนะครับเฉินเมอเฉินเมอเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับเฉินเมอแปลว่าอะไรเนาะคำที่4 หมิงจือนะครับหมิงจือหมิงจือแปลว่าชื่อนะครับชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่ถามว่าคุณชื่อว่าอะไรใช่ไหมครับคุณชื่อว่าอะไรเนี่ยเราใช้คําว่าหนีเจียวเฉินเม่หมิงจือนั่นเองนะครับหนีเจียวเฉินเม่หมิงจือก็คือคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับเนาะต่อไปคําที่5นะครับคํานี้อ่านว่าซิ่งนะครับซิ่ง ซิ่งเนี่ยแปลว่าแทะนะครับเนาะแทะของคนจีนก็คือนามสกุลของคนจีนนั่นเองอาจเราสามารถเข้าใจแบบนั้นได้นะครับคําที่6อ่านว่าเรื่นเฉยนะครับเรื่นเฉยเรื่นเฉยคำนี้แปลว่ารู้จักนะครับเนาะรู้จักนะครับรู้จักคําที่เจ็ดนะครับอ่านว่าเขินแปลว่ามากคําที่แว่าเกาซิ่งแปลว่าดีใจคําที่9้าอ่านว่าเยนะครับแปลว่าก็นั่นเองนะครับเนาะอืม จริงๆเนี่ยเขาส่วนตัวพี่เนี่ยนะครับตอนนี้ที่หนูเรียนเนี่ยมันยังเป็นขั้นพื้นฐานอยู่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นพี่ยังจะไม่ยกตัวอย่างประโยคอะไรให้ดูมากเพราะว่าคําศัพท์ที่หนูๆเนี่ยรู้จักกันยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่หนูทาก็คือพยายามจําคําศัพท์พวกนี้ที่อยู่ในแต่ละบทเนี่ยไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหลังเนี่ยพี่จะค่อยๆยกตัวอย่างให้มันเห็นมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแค่หนูเห็นตัวนี้หนูอ๋อหนูอ่านได้ว่าเขาอ่านว่าหมิงจือแปลว่่าชือ โอเคแล้วครับเนาะฉันเนี่ยคำศัพท์พวกนี้เนี่ยรีบกลับไปจําให้ได้นะครับเนาะนี่คือคําศัพท์นะครับในเคอร์เวนอีต่อไปเราดูจวนหมิงกันบ้างนะครับเป็นชื่อเฉพาะเนาะชื่อเฉพาะที่นี้ก็คือชานเทียนโยนะครับชานเทียนโยชานเทียนโยชานเทียนโยก็คืออะไรนะครับเป็นชื่อคนเนาะเป็นชื่อคนอ่ะรู้ไว้แค่นี้ก็โอเคละนะครับทีนี้เรามาดูตัวเคอร์เวนกันนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาชานเทียน นะครับคุยกับหลินหน้านะครับช่านเถียนคุยกับหลินหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่านเถียนแล้วก็หลินหน้าสองคนนี้เนี่ยเขาคุยอะไรกันนั่นเองนะครับช่านเถียนบอกว่าหนี่าวชิงเวิรนหนีเจียวเฉิมมิงจือนะครับอ่านนี่แปลได้ใช่ไหมสวัสดีขอถามหน่อยหนีเจียวเฉิมเมิงจือคุณชื่อว่าอะไรนะครับ เวลามีคนถามเราว่าหนีเจี้ยวฉันมะมิงจือเนี่ยเราจะตอบยังไงได้ครับเราสามารถใช้โครงสร้างนี้ตอบครับวอเจียวแล้วก็ตามด้วยชื่อเรานะครับเนาะอย่างเช่นสมมติเราชื่อมะลิวอดเจียวมะลิอานะครับแบบนี้เป็นต้นชื่อใบเฟิร์นวอดเจียวใบเฟิร์นนะครับอืมอ่าแต่ในที่นี้คือวอดเจียวหลิหนนาหลินนาก็เป็นเป็นชื่อของเขาเนาะหนีเนออ่าหนีเนออันนี้ก็มาจากบทที่แล้วนะครับก็คือแล้วคุณล่ะ ชื่ออะไรนั่นเองนะครับฉันเนี่ยชื่อหลินหน้าแล้วคุณละ่ะชื่ออะไรชานเทียนก็บอกว่าวอเจ้าชานเทียนโยซิงชานเทียนเรื่อชินนี่เขิเกาฉันเนี่ยนะครับชื่อว่าชานเทีนยนโยนะครับอ่าชื่อของฉันคือชานเทีนยนโยซิ่งนะครับแซ่แซ่คืออะไรครับแซ่คือชานเทียนนะครับ แซ่คือชานเถียนนามสกุลคือชานเถียนเล่นชุนี่รู้จักคุณเนี่ยทำไมครับเฮินเกาซิงดีใจมากกันเองนะครับหลิงหน้าก็บอกว่าเล่นชุนี่หวอเยเหินเกาซิงรู้จักคุณฉันเนี่ยทำไมครับเยเฮินเกาซิงก็ดีใจมากกันเองนะครับเนาะ อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่ยากนะครับถ้าหนูจำคำศัพท์ข้างบนแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยหนูพอจะอ่านได้นั่นเองนะครับประกอบกับฟังพี่แปลให้ฟังเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับอ่านี่คือเครื่อเวน e ีนะครับเนาะต่อไปเรามาดูเครื่อเวนเออกันบ้างนะครับเนาะคำศัพท์มีอยู่สองคำนะครับคำวิธีหนึ่งเอาว่าเหล่าชื่อ เหล่าชื่อก็คือคุณครูนั่นเองนะครับคุณครูเนาะอันที่2คือกุ้ยซิ่งนะครับกุ้ยซิ่งก็คือแซ่นั่นแหละนะครับเหมือนกับซิ่งเมื่อกี้เลยกุ้ยซิ่งก็คือแท่นะครับแต่นี้แปลว่าแท่อันมีเกียรตินะครับเพราะว่ากุ้ยตัวเดียวเนี่ยปกติแปลว่าแพงกุ้ยตัวเดียวปกติแปลว่าแพงฉะนั้นกุ้ยซิ่งก็หมายถึงแท่อันแพงของคุณแท่อันมีเกียรติของคุณนั่นเองนะครับหรือจะจําแค่ว่าแท่ก็พอนะครับแบบนี้เนาะจนหมิงชื่อในที่นี้มีคําว่าหลี่นะครับหลี่เนาะเป็นแท่นะครับเป็นแ ทีนี้เรามาดู er เคร์่อวรนกันนะครับตัวนี้มาติงกับหลี e ่อีมินคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาเนี่ยคุยอะไรกันบ้างนะครับมาติง hmm. เนี่ยบอกว่าเหล่าชื่อหนินคุยสิง เราชื่อคุณครูหนินกุย้ยซิงในที่นี้เป็นการถามถามนะครับว่าคุณแซ่อะไรนินกุย้ยซิงก็หมายถึงเราชื่อแซ่ของคุณเนี่ยแซ่อันมีเกียรติแซ่อันโด่งดังของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับสังเกตนะครับว่ามันเป็นประโยคคําถามเนาะเราชื่ออาลีอิหมิงก็บอกว่าวอร์ซิงลีนะครับเห็นไหมครับเวลาตอบวอร์ซิงแซ่ของฉันคือลีมาติงก็บอกว่า หลี่เหล่าชื่อหนินเหา่าอ่าคุณครูหลี่สวัสด,ดีหลี่อี้หมิงก็บอกว่าหนีเห่าสวัสด,ดีหนี่เจี้ยวเฉินเมี่ิงจือคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรหว่อเจี้ยวมาติ่งนะครับฉันชื่อว่ามาติ่งนั่นเองนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็เอาไปดูเอาไปอ่านนะครับต่อไปเรามาดูเครื่องือนซานนะครับเนาะอ่าตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับอ่าอันที่หนึ่งคือริ่วนะครับก็คือหกเนาะชีก็คือเลขเจ็ด จิ๋วก็คือเลขเก้านะครับอ่าส่วนการทํามือก็เป็นแบบนี้เลยนะครับริ้วทำมือแบบนี้เนาะชี้ทำมือแบบนี้แล้วก็จิว๋วทำมื i i อแบบนี้นะครับอตัวนี้เรารู้ไว้ก็โอเคละนะครับต่อไปเรามาดูจงเหอจู้ชื่อกันบ้างนะครับเนาะหนิ่งกุ้ยซิ่งนะครับอ่ะเมื่อกี้หนิ่งกุ้ยซิ่งกุ้ยซิ่งเนี่ยนะครับใช้ในการถามเป็น,เป,นเป็นการถามแซ่ของอีกฝ่ายอย่างมีมารยาทนั่นเองนะครับเราสามารถใช้โครงสร้างในการถามหนิ i, ่งกุ้ยซิ่ง ทากุ้ยซิ่งก็คือคุณแซ่อะไรเขาแซ่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าระวังนะครับเวลาตอบเนี่ยเราไม่สามารถตอบว่า walk กุ้ยซิ่งแบบนี้ไม่ได้นะครับเวลาตอบเนี่ยเราตอบได้แค่วอร์ซิ่งนะครับวอร์ซิ่งแล้วก็แซ่อะไรก็ว่าไปแบบนี้นะครับเราไม่สามารถตอบว่า walk กุ้ยซิ่งลีแบบนี้ไม่ได้ตอบได้แค่วอร์ซิ่งลีนะครับเนาะอ,อืม หรือการถามแซ่เนี่ยนอกจากจะใช้หนีกุ้ยซิ่งนะครับเรายังสามารถใช้โครงสร้างหนีซิ่งฉินเม่แบบนี้ก็ได้นะครับหนีซิ่งฉินเม่คุณคุณคุณ,คณแซ่อะไรนั่นเองเวลาตอบก็เหมือนกันครับวอร์ซิ่งอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะเนี่ยคือการการถามแซ่นะครับของคนจีนนั่นเองอโอเคต่อไปเรามาดูอันนี้กันนะครับปู่ชงซื้ออยู่นะครับปู่ชงซื้ออยู่เนาะ คำศัพท์เพิ่มเติมมันเองนะครับคำศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้เนี่ยก็ยคือเขาจะเอาแท้นะครับที่คนจีนชอบใช้มาให้เราดูนัเองตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปหาความหมายมันนะครับแค่เราอ่านแล้วเราก็จําไว้ว่าออกผลดีเป็นแท้ก็โอเคแล้วมันเองเช่นคําว่าหลียาหวางจางหลิวเจ้าหมาเฉินซุนขวางเกาพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นแท้ที่คนจีนมกักจะใช้แล้วก็เรามีโอกาสพบเจอได้บ่อยนั่นเอง ต่อไปเรามาดูเครื่องฐานหัวต้งนะครับอ่าอันนี้ข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้ข้ามไปได้เลยเนาะอันที่สองนะครับวันนี้ก็คือถ้าปกติอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะคุณครูก็จะให้นักเรียนสองคนถามกันว่าคุณแซ่อะไรแล้วก็ผัดกันตอบนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าหนูเข้าใจก็โอเคละเอถามว่าหนีซิ่งเฉินเมอคุณแซ่อะไรบีตอบว่าวอซิ่งแซ่อะไรก็ว่าไปนะครับหนีเจ้าเฉินเมอหมิงจือคุณชื่ออะไรแล้วก็ตอบชื่อกันเราไว้ว่าวอเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจก็โอเคแล้วนะครับเพราะไม่ได้ยากเนาะ ชิงชั่วชูท่าเมินเติงเฮ่อหมอนะครับก็คือให้เราพูดแ่าแซ่แล้วก็ชื่อของเขาเองนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนาะเฉิงหลงนะครับเราก็สามารถว่าทาซิ่งทาซิ่งอะไรครับทาซิ่งเฉิงเจี้ยวหลงนะครับอืมอ้อพี่จะแนะนำนิดหนึ่งนะครับปกติเนี่ยชื่อของคนจีนเนี่ยมันจะมีสององค์ประกอบนะครับก็คือซิ่งก็คือแซ่เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าชื่อ นะครับนเอรเะ่นนั้นโดยทั studying, ่วไปแล้วถ้าเป็น2พยางเนี่ยตัวแรกจะเป็นซิ่งเครื่องหลังจะเป็นชื่อนะครับเนาะและถ้าเป็น3พยางล่ะนะครับส่วน,นมากแล้วเนี่ยตัวที่1เนี่ยจะเป็นแท่2ตัวหลังจะเป็นชื่อแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้แยกไปให้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะอันที่สองเนี่ยเป็น2ตัวได้เนาะอันที่3าย่างเช่นจางอี้หมัวนะครับอย่างเช่น,าน,นทาซิ่งจางเจี้ยวอี้หมัวแบบนี้เป็นตนน้นนะครับอ่ะนี้หนูหน,หนูรู้จักก็พอว่าตัวไหนคือแท่ตัวไหนคือชื่อก็โอเคแล้วนะครับเนาะ ต่อไปนี่คือจงเหอเลี่ยนสีนะครับแบบฝึกหัดเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวหนูทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เฉลยไปท้ายคลิปเหมือนเดิมอันที่หนึ่งนะครับให้เราเขียนพินอินนะครับว่าคำนี้พินอินคือคำว่าอะไรนะครับอย่างเช่นคำว่าชิงแบบแบบนี้นะครับอนุเขียนไว้เนาะเดี๋ยวพีเฉลยที่ท้ายคลิปนะครับอันที่สองหวานเฉิงตุ้ยข้านะครับก็คือทําบทสนทนาให้มันสมบูรณ์นั่นเองโดยใช้คําศัพท์ที่อยู่ในวงเล็บนะครับมาทําให้มันสมบูรณ์นั่นเองเช่นเอว่าหนีเห่าสวัสดี นะครับอ่ะแล้วถ้ามีคนนี้ห่าเราเราอ่ะทายไปดูหนึ่งอันแล้วกันเนาะนี้ห่าก็เราก็ตอบเป็นหนีเห่ากลับไปชิงเวิ้นยังไงครับชิงเวิ้นตัวนี้ใช้คำว่ากุ้ยซิงก็คือชิงเวิ้นหนีกุ้ยซิงนะครับก็คือขอถามหน่อยคุณเนี่ยแซ่อะไรนั่นเองนะครับอ้อวอดซิ่งหวางแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะที่เหลือไปทําเองเนาะใช้คําในวงเล็บนะครับมีเฉลยไทยคลิปอ่าอันที่สามอันนี้ข้ามไปเลยนะครับอันนี้ก็ข้ามไปเลย เนาะนะครับอืมต่อไปเรามาดูตีสารปู้เฟินกันนะครับในพาที่สามเนาะคือเสือเสียฮันจื้อนะครับเรียนเขียนตัวอักษรจีนนั่นเองนะครับก็เกี่ยวกับพวกเส้นขีดแล้วก็ลำดับขีดก่อนอื่นเลยเรามาดูเส้นขีดกันก่อนนะครับเนาะถึงบทที่3เนี่ยรวมบทนี้ก็จะเรียนประมาณ12ขีดแล้วใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทนี้เนี่ยจะมีเส้นไหนบ้างนะครับอันแรกคือเหิงโกนะครับเหิงโก ไอ้คำว่าโกโกเนี่ยก็คือการที่มันตวัดตรงนี้ครับเรียกว่าโกอันที่2คือชู่โกอ่ะโกคือตรงเนี้ยที่มันง้างเข้าไปเหมือนคล้ายเบ็ดวานโกชู่วานโกนะครับแบบนี้เนาะเหิงโกชู่โกวานโกชู่วานโกนะครับโกโกคือการที่มันแบบว่าฟึบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนี่คือโกนี่คือโก นะครับมีสี่เส้นเนาะเหิงโก้ชูโก้วานโก้ชูวานโก้อะตัวนี้ไปจำก็พอนะครับว่าแต่ละเส้นเรียกว่าอะไรนะครับเนาะตัวอักษรที่ใช้เส้นพวกนี้ก็มีอยู่ด้านหลังนะครับอย่างเช่นคำว่าหมายใช่ไหมครับเนาะเหิงโก้นะครับเหิงโก้ที่แปลว่าซื้อก็อยู่ด้านบนนะครับคำว่าเสี่ยวชูโก้นะครับอยู่ตรงกลางคำว่าจื้อนะครับวานโก้นะครับแบบนี้ชีชูวานโก้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะอืมอะตัวนี้สี่เส้นจำชื่อไว้นะครับ ทีนี้มาดูหลักการการเขียนกันบ้างลําดับนะครับเซียนจงเจียนโขเหลียงเปียนก็คือถ้าเป็นตัวสอนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องเขียนตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็เขียนสองข้างแบบนี้เนาะตรงกลางก่อนแล้วค่อยสองข้างอันนี้คือกฎอันที่1อันที่2ก็คือชงว่ายเต้าเน่เขียนข้างนอกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปข้างในนะครับอย่างเช่นคําว่าเยื่อตัวนี้แปลว่าเดือนใช่ไหมครับเวลาเขียนเนี่ยต้องเขียนข้างนอกให้เสร็จก่อนก็คือเขียนกรอบมันแบบนี้แล้วก็ค่อยเขียนข้างในแบบนี้เองนะครับอันที่1คือ ตรงกลางก่อนแล้วค่อยสองข้างอันที่สองคือข้างนอกแล้วค่อยข้างในนด่นเองนะครับเนาะอันนี้คือกฎการเขียนที่เราจะเรียนจากตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอักษรจีนพวกนี้นะครับให้ฝึกเขียนเนาะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีระดับการเขียนยังไงนะครับอย่างเช่นคําว่าหมายเนาะเรามาดูตรงนี้พร้อมกันคําว่าหมายนะครับอ่าาดูนะครับว่าเขาเขียนยังไงเนาะดูนะครับอืม อ่าไปฝึกเขียนได้แบบนี้นะครับนี่คือคําว่าหมายเนาะคำที่สองคือคําว่าเสี่ยวนะครับอ่าเสี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับจื่อชีเยื่อนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ้อพี่ไม่น้งเปิดดูก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันก็มีระดับขีดอยู่แล้วนะครับตรงนี้มีระดับขีดอยู่แล้วเนาะอ่าหนูก็เอาไปดูได้เองนะครับเอาไปฝึกเขียนเนาะตรงนี้นะครับต่อไปลัสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องถางย่งอยู่ นะครับก็คือเป็นคําพูดนะครับที่ใช้กันในห้องเรียนเนาะนะครับถ้าเรียนอยู่ในห้องเรียนน่านนนนจ,จะได้ยินบ่อยนั่นเองอันที่หนึ่งก็คือโยเว่นถีมาโยคือมีเว่นถีคือปัญหาหรือว่าคําถามมาแปลว่าหมายม่ใช่ในโะยเวว่นถีมาคือมีคําถามใหม่นั่นเองนะครับอันนี้จําไวนะ้เนาะอันที่สองก็คือชิงจ้ายชัวหรือเนียนอีเปี้ยนะครับชัวแปลว่าพูดนะครับชัวตัวนี้แปลว่าพูดเนาะชัวแปลว่าพูดนะครับเนียนตัวนี้แปลว่าอ่านเปี้ยนตัวนี้แปลว่าครั้ง เพราะฉะนั sí, J J a, eh bien, ้นเนี่ยชิงจ่าชัวอีเปี้ยนหรือว่าจ่าเนี่ยนอีเปี้ยนก็คือแปลว่ากรุณาพูดอีกหนึ่งครั้งหรือว่าอ่านอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเนาะพี่พิมพ์ดีกว่าเดี๋ยวงงนะครับอย่างเช่นอ่าชิงจ่าชัวอีเปี้ยนชิงจ่าเนียนอีเปี้ยนนะครับเนาะอันแรกเนี่ยชิงจ่าชัวอีเปี้ยนแปลว่า อ่ากรณาพูดอีกหนึ่งครั้งนะครับอันที่สองคือฉิงใจใน่ี่เปี่ยนเนี่ยตัวนี้แปลว่าอ่านเฉันเนี่ยกลณาอ่านอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นคําศัพท์เลยว่าประโยคนะครับที่ใช้มากเนาะเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยคุณนีได้ยินบ่อยนั่นเองนะครับอืมอ่าโอเคนะครับสําหรับเนื้อหาของบทที่สามเนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครมีตรงไหนนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์ถามว้เลยได้ใต้คลิปนะครับเนาะคอมเมนต์ถามมาเลยไ้ใต้คลิปนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปพี่นะครับก็พี่ก็จะตั้งใจนะครับทำคลิปที่มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็จะทั้งใจพัฒนาให้มันดีขึ้นไปในทุกๆคลิปมันเองนะครับเพื่อมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาจีนของน้องๆนันเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะรอหนังสือให้อยู่เจ้าเฉิงอยู่นะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําให้ใหม่หมดเลยให้มันดีกว่าเดิมมันเองนะครับเนาะก็สามารถติดตามกันได้นะครับอืมก็ถ้าใครดูจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนเนี่ยนะครับก็สามารถเอาคลิปของพี่เนี่ยไปแบ่งปันให้กับเพื่อนได้เองนะครับเนาะก็คือจะได้เราจะได้บุ้นนั่นแหละนะครับเนาะแบ่งปันความรู้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากกันเองเนาะนะครับอืมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันต่อไปครั้งหน้าในบทที่4นะครับเนาะหนีเสือสียูฝ่าหมานนั่นเองนะครับเนาะอืมอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ